เพื่อนวันนี้มุมเกษตรจะพาทุกคนมารู้จักวิธีการมาดูวิธีการเพาะเมล็ดกระบองเพชรหรือว่าแคทตัสนะคะเราจะมาเพาะแบบง่ายๆบ้านๆไม่ต้องวิชาการอะไรไม่ต้องเน้นวิชาการอะไรเยอะแยะนะคะก็เอากระถางที่เรามีอยู่นะคะใส่ก้อนกรวดลงไปเพื่อที่จะปิดรูกระถางเนี่ยค่ะปิดก้นกระถางเนาะไม่อย่างนั้นดินเพาะมันก็จะร่วงลงไปหมดนะคะใส่ปิดรูให้หมดจากนั้นเราก็จะใส่ดินเพาะให้เต็มเราก็จะใส่ดินเพาะให้เต็มประมาณนี้นะคะใส่ให้เต็มเกลี่ยให้เท่ากันแล้วก็เอาไปแช่น้ำเดี๋ยวนะคะแล้วก็เอาดินเพาะมาจุ่มน้ำไว้สักครู่นะคะจุ่มน้ำเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยดูดน้ำขึ้นมาให้ชุ่มเราต้องรอให้ดินดูดน้ำขึ้นมาให้ชุ่มนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะเราให้มันดูดน้ำขึ้นมาให้ชุ่มดินชุ่มแล้วเราก็ค่อยโรยเมล็ดคัตตัสอีกทีหนึ่งหลังจากที่น้ำซึมขึ้นมาจนดินชุ่มแล้วนะคะเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็ตั้งไว้สักครู่ให้น้ำไหลออกมาให้หมดให้เสด็จน้ำนะคะตรงนี้จะได้สว่างหน่อยเนาะแล้วก็เราก็เอาเมล็ดกระบองเพชรนะคะรวยเข้าไปบนหน้าดินนะคะเมื่อเรารวยเสร็จแล้วเราก็กดเม็ดคัตตัสให้จมดินนิดหนึ่งนะคะกดทีละเม็ดให้จมดินลงไปนิดหนึ่งไม่ต้องจมทั้งเม็ดนะคะให้จมนิดหน่อยหน่อยให้มันชุ่มให้มันได้รับความชื้นบ้างเราค่อยๆกดนะคะเพราะว่ามันจะบังแดดพอเรากดไปแล้วกดเม็ดไปแล้วเราก็เอาไปใส่ถุงเมื่อเรากดเมล็ดไปแล้วเราก็เอากระถางเนี่ยมาใส่ถุงนะคะเป็นถุงใสๆเราจะเพาะระบบปิดนะคะหรือว่าถ้าใครจะเพาะใส่เป็นกระปุกใสๆก็ได้เนาะแต่พอดีไม่มีกระปุกวันนี้ก็เลยลองเพาะใส่กระถางแล้วก็ไม่ต้องใช้ถุงใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะพอดีว่าวันนี้มีแต่ถุงไซส์ใหญ่ถ้าเกิดว่าเราใช้ถุงไซส์เล็กเนี่ยเวลาเราวางกระถางอะไรมันก็จะไม่ล้มเนาะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราเผลอนิดเดียวเนี่ยมันก็จะล้มกระถางก็จะล้มนะคะเพราะว่าพื้นที่เยอะเกินไปถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังก็จะล้มทันทีเนาะเราก็มัดไว้แล้วก็
เอาไปวางไว้ในที่แดดลำไรนะคะไม่ต้องเอามาวางข้างนอกที่แดดร้อนจัดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนเกินไปมันจะทำให้ต้นอ่อนสุกแล้วก็ตายนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปวางไว้ที่มีแสงแดดลำไรไม่ร้อนเกินไปเนาะประมาณ 3-5 วันต้นอ่อนก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปสักระยะนึงประมาณ 3-4 เดือน 4-5 เดือนแล้วก็ดูว่าต้นใหญ่หรือยังถ้าต้นใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปแยกใส่กระถางได้นะคะเทคนิคในการเพาะเมล็ดแคคตัสก็มีหลายวิธีมีหลายเทคนิคเนาะบางคนเขาก็ใส่ยากันราอะไรก่อนเพาะเนาะแต่ว่าอย่างมุมเกษตรเนี่ยจะไม่ใส่ยากันราแต่ว่าจะใช้วิธีการเอาวัสดุเพาะไปต่างแดดประมาณ 1-2 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็เอามาเพาะก็บางคนเขาก็เพาะแบบเปิดกับแบบปิดเนาะอย่างที่เพาะวันนี้เนี่ยจะเป็นระบบปิดก็คือมันจะช่วยในการรักษาความชื้นได้ดีกว่าระบบเปิดแล้วก็โอกาสในการรอดมันก็จะเยอะขึ้นนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเพาะดูหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดแคทัสหรือว่าบนเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดอื่นๆก็เอามาแบ่งปันกันได้ในช่องของมุมเกษตรได้นะคะเดี๋ยวคอยมาติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรอดหรือเปล่าค่ะ